ไปที่กาญจนบุรีกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดนะคะศาลฎีกามีคำพิพากษาแก้ลงโทษคุณเปรมชัยเหลือจำคุก2ปี6เดือนติดตามการรายงานสดนะคะจากคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์รายงานสดมาจากที่อำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีเชิญเลยค่ะค่ะคุณธีรวัตรคุณวรรณศิริคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองค่ะรถจากเรือนจำอำเภอทองผาภูมิเพิ่งจะรับตัวจำเลยทั้ง3ออกไปควบคุมไว้ที่เรือนจำอำเภอทองผาภูมิค่ะเราจะไปดูภาพขณะที่รถเรือนจำควบคุมตัวออกไปกันค่ะนายเปรมชัยกนสูตรกรรมการบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนจำเลยที่1นายยงโดดเครือจำเลยที่2และนายธานีทุมมาจำเลยที่4ในคดีล่าสัตว์ป่าคุ้มครองภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะถูกควบคุมตัวขึ้นรถเรือนจำอำเภอทองผาภูมิออกจากศาลจังหวัดทองผาภูมินะคะหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาเสร็จสิ้นค่ะซึ่งทั้ง3คนนะคะจะถูกควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำอำเภอทองผาภูมิค่ะส่วนจำเลยที่3ในคดีคือนางณทีเรียมแสนแม่ครัวนะคะที่คดีสิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่ชั้นศาลอุทธรณ์แม้วันนี้นะคะไม่ต้องมีคำพิพากษาสำหรับตัวเธอนะคะแต่ว่าก็เดินทางมารับฟังคำพิพากษานะคะร่วมกันด้วยค่ะโดยได้คอยดูแลนายเปรมชัยอย่างใกล้ชิดค่ะโดยวันนี้นะคะนายเปรมชัยกนสูตรเดินทางมาถึงศาลจังหวัดทองผาภูมิด้วยรถยนต์ส่วนตัวนั่งอยู่ที่บริเวณเบาะหน้าข้างคนขับค่ะเมื่อรถไปจอดที่หน้าศาลนะคะก็มีทีมทนายเข้าไปรอต้อนรับพร้อมนำไม้เท้าและเสื้อสูทมาให้นายเปรมชัยใส่นะคะพบว่าจากการสังเกตก็เห็นนายเปรมชัยเนี่ยมีสีหน้าเรียบเฉยที่ดวงตาท่านซ้ายนะคะมีผ้าก๊อซปิดตาเอาไว้หลังจากนั้นก็ได้เข้าไปที่จุดคัดกรองก่อนเดินเข้าห้องพิจารณาคดีค่ะส่วนจำเลยอีก2คนก็คือนายยงโดดเครือแล้วก็นายธานีทุมมาเดินทางมาถึงก่อนนายเปรมชัยนะคะก่อนที่จะเข้าห้องประชุมเนี่ยได้มีการเราสังเกตเห็นว่าได้มีการพูดคุยกับทีมทนายนั่งกันอยู่ในรถตู้ก่อนที่จะเข้าห้องพิจารณาคดีโดยผ่านการคัดกรองเช่นเดียวกันค่ะด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้ส่งนายสุภฤกษ์กันประเสริฐหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกคนปัจจุบันมาร่วมรับฟังการพิจารณาคดีในครั้งนี้ด้วยค่ะต้องบอกว่าคดีนี้ค่ะต่อสู้กันยาวนานมาถึง3ศาลนะคะโดยวันนี้ศาลจังหวัดทองผาภูมิใช้เวลาอ่านคำพิพากษาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะโดยอนุญาตให้เฉพาะโจทก์จำเลยแล้วก็ทีมทนายเข้าไปในห้องพิจารณาคดีเท่านั้นส่วนสื่อมวลชนนี่ต้องรออยู่ด้านนอกนะคะคำศาลฎีกานะคะพิจารณาแล้วก็เห็นว่าฎีกาของจำเลยทั้ง3ที่ฎีกาขึ้นมาเนี่ยฟังไม่ขึ้นค่ะและไม่มีเหตุต่อการรอการลงโทษต่อมาก็ได้มีการแก้ไขพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2535เป็นกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี2562ให้ยกเลิกมาตรา55นะคะการกระทำของจำเลยทั้ง3จึงไม่มีความผิดในส่วนนี้ตามป.อาญามาตรา2ก็ศาลพิพากษานะคะได้มีการแก้โทษค่ะจำเลยที่1นายเปรมชัยนะคะเหลือจำคุก2ปี6เดือนจำเลยที่2นายยงเหลือจำคุก2ปี9เดือนและจำเลยที่4นายธานีเหลือจำคุก2ปี13เดือนค่ะให้จำเลยทั้ง3ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย2ล้านบาทตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แต่ให้มีการปรับแก้ไขดอกเบี้ยให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ค่ะค่ะคุณธีรวัตรคุณวรรณศิริคะต้องบอกว่าคดีนี้นะคะยาวนานถึงเกือบ3ปีค่ะเหตุเกิดนะคะช่วงกุมภาพันธ์ปี61จนมาถึงตอนนี้ก็เกือบ3ปีแล้วสู้กันยาวนานมากค่ะและนี่กำลังก็จะกลายเป็นคดีตัวอย่างที่คำตอบที่สังคมกำลังรอคอยนะคะว่าเมื่อวานนี้เราได้มีโอกาสคุยกับคุณดำรงพิเดชก็บอกค่ะว่ากลายเป็นคดีตัวอย่างที่เห็นว่าไม่ว่าบุคคลระดับไหนก็ไม่พ้นเงื้อมมือกฎหมายค่ะคุณธีรวัตรคุณวรรณศิริ